วัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับ Canon AutoBoy AIAF นะครับกดเปิดก็ตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังอ่อนออกนะครับตรงนี้ก็ไว้ปรับซูมเข้าซูมออกนะครับกดถ่ายก็รอให้มันสีเขียวขึ้นนะแสดงมันสถานะพร้อมแล้วก็กดได้เลยนะครับการติดดีนะครับเนี่ยผมเอาไฟใกล้มันขึ้นนะครับแสงมากพอมันก็จะไม่เขาเรียกอะไรแสงมากพอมันก็จะไม่ยิงแฟลชให้เรานะครับตัวนี้พิเศษของมันก็คือเดี๋ยวเราลองตัวตั้งเวลาก่อนนี่มันจะมีกระพริบนะระหว่างที่รอมันเราก็เดี๋ยวอธิบายตัวอื่นก่อนนะครับตรงนี้ที่พิเศษของเขาก็คือกล้องตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนวันที่ได้นะครับเราก็กดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแดดไว้นะครับไม่ได้ตั้งมันแล้วก็นี้เป็นแคปชั่นนะครับมันจะบันทึกลงฟิล์มนะครับมันก็จะเนี่ย1เป็น I love you 2 thank you นะครับ3 happy birthday congrats ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับอันนี้ก็คือข้อพิเศษของเขานะครับเดี๋ยวเราก็แดดไว้นะครับก็คือไม่ได้ไปบันทึกอะไรลงแผ่นฟิล์มนะนะครับเดี๋ยวจะเป็นไอเลิฟยูทุกรูปมันก็แปลกๆนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้แล้วก็ไปฟิล์มเสียบข้อตรงนี้แล้วมันก็จะดูดเข้าไปเองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองหาฟิล์มมาลองใส่เลยละกันนะครับเดี๋ยวรอดึงออกมาก่อนนะครับกันจะได้รู้นะเผื่อมันเอาไปรัดใส่ไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็จะได้มีตัวอย่างให้ดูเลยสไลด์ลงนะครับแล้วก็เลื่อนไปตอนใส่ก็สไลด์ลงแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ปิดฝาหลังชึบนี่ขึ้นเลขหนึ่งแล้วเปิดเครื่องก่อนนี่นี่ก็เป็นรีโมทนะครับก็กดตรงสีแดงแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงนะครับอันนี้บอกตามตรงนะครับเนี่ยมันมีขึ้นสีแดงกับพริบแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงไม่รู้จริงๆที่ตรงนี้ครับใส่ก็กดเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราทดลองกรอฟิล์มสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์กรอฟิล์มนะคอมแพคจะมีแท็บทุกตัวกดไปเปิดออกครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเปิดฝาถ่านนะครับก็ต้องกดลงไปก็สไลด์นะครับลงมานะครับจะเปิดได้นะถ่านก็เป็นแบบนี้ตามเซเว่นอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแต่ว่าตามพวกในร้านล้างฟิล์มหรือว่า Shopee Lazada อะไรเงี้ยจะมีนะครับแล้วก็ร้านล้างฟิล์มอาจจะราคาสูงหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็น Shopee เนี่ยจะถูกเลยนะครับโอเคเรียบร้อยดีขอบคุณมากครับ